สวัสดีค่ะไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่21เมษายนปี2024ค่ะจะมีข่าวเทคโนโลยีและข่าวไอทีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะSamsung ยืนยันปล่อยอัปเดต One UI 6.1 ให้ผู้ใช้ Galaxy S22 Series ได้อัปเดตในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ Samsung ได้เปิดตัว Galaxy S24 Series เมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมานี้ค่ะโดยมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นอย่าง Galaxy AI และหลังจากนั้นไม่นานนะคะช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ผู้ใช้งาน Samsung รุ่น Galaxy S23 Series Fold 5 Flip 5และ Galaxy Tab S9 นะคะก็สามารถอัปเดต One UI 6.1 ได้เหมือนกันค่ะและยังมีข่าวลืออีกนะคะว่าทาง Samsung เนี่ยอาจปล่อยตัวอัปเดตพร้อมกับฟีเจอร์ Galaxy AI ให้สามารถใช้งานบน Galaxy S21 อีกด้วยค่ะสำหรับ Galaxy S22 นะคะหากปล่อยอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวไอซ์จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะ Spotify เสียงคุณภาพสูงหรือว่า Hi-Fi นะคะอาจเป็นแบบเสียเงินเพิ่มเว็บไซต์ The Word ไปพบโค้ดใน Spotify เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Android ชี้ว่าจะมีฟีเจอร์การฟังเสียง Hi-Fi เร็วๆนี้กว่า3ปีมาแล้วนะคะที่ Spotify ประกาศว่าจะมีตัวเลือกแบบพรีเมียมหรือว่า Hi-Fi และยังมีข่าวลือล่าสุดนะคะคาดว่าฟีเจอร์ Hi-Fi ของ Spotify เนี่ยอาจจะต้องมีการเสียค่าบริการเพื่อใช้งานค่ะและยังมีข่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่า Spotify อาจใช้ชื่อ Music Pro สำหรับบริการนี้ค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะจะอนุญาตให้ผู้ใช้รีมิกซ์เพลงเร่งความเร็วผสมและสามารถแก้ไขเพลงของศิลปินคนโปรดได้ตามต้องการเลยค่ะส่วนราคาและกำหนดการของ Spotify Hi-Fi นี้นะคะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะต้องรอดูว่า Spotify จะมาไม้ไหนอีกจะตั้งราคาแพงก็ดูจะสู้คู่แข่งไม่ได้หรือเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยก็ดูไม่คุ้มค่ะยังไงเนี่ยเราก็มารอติดตามกันดูนะคะมาต่อกันที่ฝั่งของ Apple กันบ้างนะคะมีข่าวลือว่า iPhone 17 Plus จะมีจอที่เล็กกว่า iPhone 15 Plus ค่ะ iPhone 16ยังไม่มีการเปิดตัวก็มีข่าวลือข้ามไป iPhone 17แล้วค่ะโดยมีรายงานเผยว่า iPhone 17 Plus จะใช้จอเล็กกว่า iPhone 15 Plus ค่ะทางโลสยังนะคะได้เผยข้อมูลใน X ระบุว่า iPhone 17 Plus จะใช้หน้าจอที่เล็กกว่า iPhone 15 Plusมีขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วแต่ก็ไม่รู้นะคะว่า iPhone 17 Plus เนี่ยจะใช้หน้าจอขนาดเท่าไหร่หากข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นจริงนะคะก็จะทำให้เรื่องขนาดหน้าจอเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างรุ่นพัดกับรุ่น Pro Max เลยค่ะสำหรับการคาดการณ์เรื่องขนาดของหน้าจอ iPhone นะคะสามารถดูได้ตามภาพเลยค่ะยังไงก็ตามนะคะ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้มีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นโดย iPhone 16 Pro มีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอ 6.3 นิ้วจากเดิมขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วค่ะและ iPhone 16 Pro Max หรือว่าจะใช้หน้าจอ 6.9 นิ้วเพิ่มจากขนาดเดิมที่ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีความจุเริ่มต้นที่ 256GB ค่ะมีความเป็นไปได้นะคะว่า iPhone 16 Pro อาจจะมีให้เลือก3ความจุเหมือนกันกับ iPhone 15 Pro Max ในตอนนี้ค่ะโดยถ้า iPhone 16 Pro ไม่มีความจุ 128GB ก็อาจจะมีความจุเริ่มต้นที่ 256GB 512GB และ 1TB เหมือนกับ iPhone 15 Pro Max ก็ได้ค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าข่าวนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนก็มารอติดตามกันดูนะคะในปีนี้นะคะอาจจะไม่มีการเปิดตัวสีพิเศษของ iPhone 15ค่ะปกติแล้วนะคะทาง Apple มักเปิดตัว iPhone รุ่นสีพิเศษในแต่ละปีค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการเพิ่มยอดขายค่ะและทาง Apple เนี่ยใช้แนวทางนี้มาตั้งแต่ปี2017และปี2018โดยตอนนั้นเป็นการเปิดตัว iPhone สีพิเศษอย่างสีแดงของ iPhone 7และ iPhone 8ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาใช้อีกครั้งตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาค่ะณตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดสำหรับการเปิดตัวสีพิเศษของ iPhone 15ค่ะและสินค้าที่เคยมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวต้นปี2024นี้อย่าง iPad Pro และ iPad Air ก็ถูกเลื่อนเปิดตัวออกไปค่ะดังนั้นนะคะก็อาจมีความหวังอยู่ว่า Apple อาจเปิดตัว iPhone สีพิเศษในช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนถึงกลางปี2024นี้ก็ได้ค่ะเลือก iPhone 16 Plus นะคะจะมีให้เลือกถึง7สีเพิ่มสี White และสี Purple ใหม่ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะ iPhone 15 Plus มีให้เลือก5สีค่ะและมีข่าวลือว่า iPhone 16 Plus อาจมีให้เลือกถึง7สีเพิ่มจาก iPhone 15 Plus มา2สีค่ะนั่นก็คือสี White และสี Purple ค่ะเพื่อนๆสามารถดูได้ตามภาพนี้เลยนะคะส่วน iPhone 16เนี่ยยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาค่ะและสำหรับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะ
มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับ4 Spaceback 4 Rose 4 Gray และ4 White ค่ะโดยมาพร้อมกับกรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมแบบขัดเงาณตอนนี้นะคะมีการพูดถึงสีใหม่เฉพาะของ iPhone 16 Plus เท่านั้นไม่ได้มีการพูดถึง iPhone 16จอ 6.1 นิ้วแต่อย่างใดค่ะซึ่งปกติแล้ว iPhone รุ่นเริ่มต้นและรุ่นพัดมักใช้4ตัวเครื่องแบบเดียวกันค่ะ Apple ได้ออกโฆษณาตัวใหม่บอกลาอุปกรณ์ของ Apple ที่ใช้วัสดุหนังเปลี่ยนไปใช้ไฟล์ Woven แต่เสียงตอบรับเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะApple นะคะได้ปล่อยโฆษณา iPhone ชุดใหม่ชื่อว่า Goodbye Letter บนช่อง YouTube ของ Apple ค่ะหลังจากที่ทาง Apple นะคะได้ตัดสินใจไม่ใช้วัสดุหนังและหันไปใช้วัสดุผ้าของไฟล์ Woven ในอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ๆแทนค่ะแม้ว่าการยกเลิกการใช้วัสดุหนังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจะเป็นเจตนาที่ดีของ Apple นะคะแต่อุปกรณ์เสริมไฟล์ Woven เช่นเคส iPhone 15เนี่ยกลับได้รับการตอบรับที่แย่มากเพียงไม่กี่วันหลังจากการวางจำหน่ายค่ะและยังมีสื่อบางรายนะคะก็บ่นว่าเคสด้านนอกที่เป็นผ้าเนี่ยมีรอยขีดข่วนแล้วก็เปื้อนง่ายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพของเคสที่ตัดช่องสำหรับพอร์ต USB-C ไม่ค่อยดีหลุดออกมาอีกด้วยค่ะณตอนนี้ Apple ยังไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับคำวิจารณ์นี้ค่ะเรามารอดูกันนะคะว่าทาง Apple จะยกเลิกลายผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าปรับปรุงวัสดุนี้ให้ทนทานกว่าเดิมหรือเปล่าและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้รวบรวมมาค่ะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยไอฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย